สวัสดีค่ะยูอินลุนนะคะวันนี้เราก็มาเดินป่าค่ะเราก็คิดว่าเราจะนำเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่ป่าตามธรรมชาตินะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วอะไรที่เราควรทำและไม่ควรทำเราควรคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะเวลาเดินเข้าไปในป่านะคะจากเราก็เอามาจากเอกสารที่ชื่อว่า Allemannsrätten นะคะเป็นสิทธิในการเข้าถึงการเข้าในพื้นที่ป่าตามธรรมชาติของประเทศสวีเดนค่ะเขาก็จะพูดโดยรวมๆว่าในการเข้าป่านะคะเราก็ต้องระมัดระวังว่าไม่ไปรบกวนนะคะผู้ที่พักอาศัยในบริเวณที่ใกล้ๆป่านะคะเพราะว่าบางทีนะคะตามชายป่านะคะเราก็จะเห็นมีบ้านผู้คนอยู่นะคะก็ไม่ควรที่จะเข้าไปในเข้าไปเก็บหรือไปเดินใกล้ๆในพื้นที่บ้านเขานะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะไปรบกวนผู้ที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะที่อยู่มันจะมีลานกิจกรรมกลางแจ้งบางทีก็มีในป่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนเขานะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนบริเวณที่สัตว์อยู่อาศัยนะคะบางพื้นที่นะคะบริเวณชายป่านะคะมันจะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะคะก็ยังไงก็ระวังนิดนึงมันจะมีลวดกั้นมีบันไดอะไรเงี้ยค่ะก็ควรที่จะสังเกตหรือมองให้ดีๆนะคะว่ามีสัตว์อะไรอยู่หรือเปล่าเขาเลี้ยงวัวอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เขาพูดถึงว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมทำลายธรรมชาตินะคะหรือว่าทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสียหายนะคะแล้วก็ไม่ไปรบกวนไม่ทำลายต้นไม้นะคะในเอกสารที่เราเอามานี้นะคะสิทธิในการเข้าถึงป่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาเราเข้าไปในป่าแล้วนะคะเราก็สามารถเรามีสิทธิ์ที่จะไปเก็บผลเบอร์รี่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติบลูเบอร์รี่ลินกอนเบอร์รี่คราวเบอร์รี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็ดอะไรเงี้ยค่ะที่มีอยู่ตามธรรมชาติเราสามารถเก็บไปได้นะคะแต่ว่าพอเราเข้าไปเก็บแล้วเนี่ยเราต้องไม่ไปหักไปผ่าไปถางหรือไปตัดต้นไม้หรือพุ่มไม้หรือกิ่งไม้นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทำลายต้นไม้หรือธรรมชาติรอบๆตรงนั้นนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะพูดถึงว่าเราไม่ควรที่จะไปเดินผ่านนะคะบ้านพักหรือว่าฟาร์มหรือว่าพื้นที่ป่าที่ตรงพื้นดินนะคะมีต้นกล้าต้นไม้อ่อนๆขึ้นอยู่นะคะหรือไปเดินผ่านสวนหรือพื้นที่ทำการเกษตรของคนอื่นนะคะเพราะว่าจะเป็นการทำลายต้นไม้แล้วก็พืชผักที่เขาได้ปลูกไว้นะคะค่ะสำหรับการตั้งเต็นท์นะคะแล้วก็รถบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สามารถเขาบอกว่าเราสามารถตั้งเต็นท์ได้ 2-3 เต็นท์นะคะเพื่อพักแรมได้คืน2คืนแต่ก็ต้องจำไว้ด้วยว่าต้องไม่ไปตั้งเต็นท์ในบริเวณที่อยู่ใกล้บ้านคนนะคะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนผู้ที่พักอาศัยอยู่แถวๆนั้นค่ะแต่ถ้าเราจะพักแรมในระยะเวลาที่นานกว่านั้นอะไรเงี้ยเราควรต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เสียก่อนนะคะถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตั้งแคมป์ได้นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจอดรถหรือว่าทำอะไรในบริเวณนั้นได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเราก็ไม่ควรขับรถออกนอกบริเวณทางเดินรถนะคะอย่างเช่นเดินขับรถไปในทางที่แบบว่าเป็นหญ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทางเดินธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะขับไปตรงนั้นนะคะแล้วเวลาจะจอดพักรถก็ควรจอดพักรถในบริเวณที่เขาจัดไว้กำหนดไว้นะคะไม่ควรจะไปจอดตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เขาที่สวีเดนเขาจะมีสถานที่จัดไว้ให้นะคะเพื่อเป็นจุดพักรถแล้วก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไปจอดเพื่อพักค้างคืนตรงนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าที่สวีเดนเขามีบอกว่ามีที่พักแรมเยอะแยะมากมายนะคะตามเมืองเล็กๆก็มีอะไรเงี้ย
ก็แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยเขาก็เลยไม่อนุญาตให้ไปจอดรถพักแรมตรงไหนก็ได้นะคะค่ะก็ยังไม่หมดนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงแล้วก็นึกถึงมากๆอีกสำหรับใครที่นำอาหารหรือเครื่องดื่มนะคะไปทานในป่านะคะแล้วก็มีเศษขยะอาจจะเป็นถุงเป็นกล่องเป็นขวดอะไรเงี้ยค่ะก็ควรที่จะเอานำมาทิ้งข้างนอกนะคะทิ้งในถังขยะไม่ควรทิ้งในป่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าถุงหรืออะไรที่เราทิ้งลงไปเงี้ยมันมีเศษอาหารหรือเศษอะไรมันมีกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยสัตว์ป่าเขาอาจจะกินไปก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นอันตรายต่อชีวิตของเขานะคะก็ยังไงก็คำนึงถึงชีวิตของสัตว์ป่าด้วยนะคะเสนอเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าป่านะคะแล้วก็ในการที่จะช่วยการรักษาสภาพป่านะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขาได้วางไว้นะคะก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์นะคะยังไงเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไปยังโบชัวนะคะที่เขาแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เราอ่านมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะชื่อว่า Alemans Retten นะคะก็ยังไงก็ขอความร่วมมือเนาะเพราะว่าป่าก็เป็นแหล่งอาหารที่ดีของเราทั้งอาหารกายและอาหารใจอาหารกายก็อย่างที่รู้กันว่าในป่ามีผลเบอร์รี่ต่างๆนะคะแล้วก็มีเห็ดถ้าป่ายังสมบูรณ์อยู่เราก็จะมีอาหารให้มาเก็บให้มาสนุกสนานอร่อยกันนะคะแล้วก็ถ้าป่ายังสมบูรณ์อยู่แล้วก็เป็นป่าอย่างนี้เป็นนานๆเราเองและลูกหลานเรานะคะก็จะมีที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะมาเดินเล่นพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะออกกำลังกายนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมครอบครัวนะคะคือป่ามันก็มีความสำคัญทั้งในเชิงเขาเรียกอะไรเชิงแบบว่าแค่คนไม่กี่คนอะไรเงี้ยค่ะไปถึงในระดับประเทศเลยนะคะก็มันก็อย่างที่เรารู้หรือเรียนกันมาอะไรเงี้ยป่าก็มีประโยชน์นะคะช่วยทำให้เรามีอากาศสดชื่นนะคะปรับสมดุลของโลกใบนี้ให้เราได้อยู่กันไปอีกนานๆนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดพักในป่านะคะที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีที่นั่งให้พักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของใหม่ที่เราเพิ่งเคยเห็นก็คือที่สำหรับปิ้งย่างอะค่ะมันจะมีแบบปิ้งย่างที่แบบใช้ครั้งเดียวค่ะที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยที่มากับอลูมิเนียมพอเปิดมาแล้วก็มันจะมีตะแกรงเอาจุดไฟเสร็จแล้วนะคะก็วางบนนี้นะคะก็เนาะน่ารักดีก็เอาไส้กรอกมาปิ้งย่างกันนะคะแล้วก็มานั่งอาบแดดพูดคุยกันในบริเวณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะบางทีในพื้นที่ชายป่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นที่ที่สำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะมันก็จะมีลวดนะคะขึงไว้กับเสาไม้ค่ะแล้วก็มีทางเดินขึ้นไปแบบนี้ยังไงก็ถ้าจะเข้าไปนี่ก็ดูดีๆนะคะสังเกตดีๆว่าไม่มีสัตว์อยู่นะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยเมื่อเข้าไปในพื้นที่พวกนี้แล้วนะคะสัตว์เขาอาจจะอยู่ไกลๆตรงนู้นก็ได้นะคะก็อันตรายเดินไปนะคะในป่านะคะตรงถนนอันนี้ก็เป็นทางแยกไปหลายทางนะคะแล้วก็เจอถังขยะค่ะที่สำหรับทิ้งขยะนะคะมันก็จะมีเป็นขยะทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะอันนี้เป็นที่ทิ้งขยะทั่วๆไปค่ะเขาไม่ได้แยกทิ้งค่ะยังไงก็เก็บมาทิ้งตรงนี้นะคะอันนี้เขาก็จะจัดไว้ที่ใกล้ๆกับที่ที่ให้นั่งพักแล้วก็ปิ้งย่างพักผ่อนนั่งกินอะไรกันนะคะค่ะยังไงเข้ามาเดินป่าแล้วนะคะก็ควรที่จะนำโทรศัพท์มาด้วยเผื่อบางทีแบบหลงออกไม่ได้อะไรอย่างนี้จะได้ขอความช่วยเหลือได้ยังไงก็ลองมากับคนที่รู้จักที่เขารู้เส้นทางอะค่ะจะได้แบบว่าศึกษาไว้ก่อนโอกาสหลังก็จะได้มาเดินได้นะคะยังไงก็ควรที่จะมีเพื่อนมาเดินด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็เป็นต้นบลูเบอร์รี่ค่ะตอนนี้มันก็ดอกก็ร่วงไปแล้วนะคะเริ่มเป็นลูกแล้วเห็นไหมลูกเล็กๆอันนี้ลูกบลูเบอร์รี่ถ้าสมมติว่ามันเป็นสีม่วงๆดำๆแล้วนะคะเราก็เก็บได้เราสามารถมาเก็บได้นะคะในป่าเรามีสิทธิ์ที่จะเก็บได้มันก็จะมีเครื่องก็มีอะไรอุปกรณ์สำหรับเก็บขายด้วยนะคะก็ลองดูอันนี้ยังมีดอกให้เหลือให้อยู่ค่ะดอกมันก็จะเป็นออกสีชมพูแดงๆนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้ดอกแล้วก็พอดอกร่วงแล้วมันก็จะเป็นลูกแบบนี้
ค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะจากยุ้ยอินลุนค่ะสวัสดีค่ะ